มาช่วงนี้นะคะเราติดตามชมข่าวค่ำกันต่อค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนซึ่งเป็นประเด็นใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่มีเรื่องของการใช้3สารเคมีอันตรายซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีมติแบนการใช้3สารที่ว่านี้แล้วก็กำลังจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปขั้นตอนนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างผู้ที่มีสารในความครอบครองจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแล้วจะมีการหาสารอื่นๆทดแทนหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะประเด็นทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราพูดคุยสอบถามกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีคะเข้าใจว่า1ธันวาคมมีผลในทางกฎหมายแต่ว่าจริงๆ1ธันวาคมนี่คือเริ่มบังคับกันตามกฎหมายเลยไหมคะหรือว่ามันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างอื่นเพื่อให้มันเป็นทางการกว่านี้ก่อนนะคะ1ธันวาคมเนี่ยของเราทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำเรื่องของเราจบแล้วก็คือจบแล้วเราให้จบใน1ธันวาคมแต่เรื่องกฎหมายนะฮะต้องอยู่ที่กระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกระทรวงจักจะต้องลงนามแล้วก็เป็นการบังคับมาค่ะหมายความว่าต้องรอทางประธานกรรมการวัตถุอันตรายท่านลงนามคำสั่งก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะน่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณที่หลุดไปนะคะเรากำลังคุยกันค่ะเรื่องของความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการใช้3สารเคมีอันตรายเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรที่ท่านรับผิดชอบถือว่าจบแล้วเพราะว่าท่านเดินหน้าเรื่องนี้เรียบร้อยนะคะนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาสู่ที่ประชุมครม.เห็นชอบกันแล้วก็ไปประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายกันเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ส่งต่อไม้ให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมต้องมีการลงนามคำสั่งอย่างเป็นทางการซะก่อนซึ่งประธานนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่จะมีอำนาจในการลงนามคำสั่งในประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับ3สารที่ว่านี้นะครับก็คือพาราคอสไกลโฟเฟตไกลโฟเซตแล้วก็คลอไพริฟอสนั่นเองซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปห้ามครอบครองห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าเพราะว่าที่ประชุมหรือว่ามติออกมาจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมองแล้วนะครับว่าทั้ง3สารนี้เป็นอันตรายกับทั้งในส่วนของตัวเกษตรกรเองแล้วก็ผู้บริโภคนะครับตอนนี้เดี๋ยวท่านกลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะคือเมื่อสักครู่อาจจะมีปัญหาสัญญาณขัดข้องนิดนึงเพราะว่าท่านติดภารกิจที่ประเทศจีนแต่ว่าวันนี้กรุณาให้เวลาเราสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านรัฐมนตรีคะท่านอยู่ในสายนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องรอทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านลงนามอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอย่างไรเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเอาณตอนนี้ค่ะเราเช็คสต็อกกันมันเหลือในสต็อกกันจำนวนเท่าไหร่ไหมคะสำหรับเจ้าสารเคมีอันตรายที่ว่าทั้ง3ตัวเนี้ยค่ะคือล่าสุดนะคะเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วสต็อกล่าสุดนี่ก็คือ 23,000 ค่ะครับ 23,000 ตันค่ะ 23,000 ตันนี่เป็นตัวเลขล่าสุดเลยใช่ไหมคะยังไม่ล่าสุดล่าสุดก็คือจะต้องเป็นของเดือนนี้ค่ะถึงจะเป็นล่าสุดครับอันนี้คือรวมทั้ง3ชนิดถูกไหมฮะท่านครับตรงนี้ทางกระทรวงเกษตรเองจะมีการประสานยังไงบ้างครับกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะร่วมมือกันสำหรับสต็อกที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ฮะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเราเลยคือทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบนะในเมื่อทางได้มีการแบ่งสายไปแล้วหลังจากที่มีมติจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นหน้าที่มาของเราก็รับเรื่องก็เป็นอันว่าทราบอยู่แล้วแต่การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายได้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะลงนามหนังสือว่าเป็นทางการเป็นการวันที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ของเราเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราทำเส้นไว้ก็คือว่าวันที่1ธันวาแต่ทีนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมท่านว่าการถ้าจะเป็นเมื่อไหร่ดีเป็นในคับใช้ทางกฎหมายเมื่อไหร่ถึงเส้นคัดเนี่ยเป็นคับใช้ทางกฎหมายก็จะเลื่อนไประยะเวลาอีก1เดือนค่ะขึ้นอยู่กับว่าลงนามเมื่อไหร่ก็จะมีผลทางการเมื่อไหร่จะต้องรอดูหลังการลงนามอีกรอบนึงแต่ว่าณตอนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกันระหว่างทั้งในส่วนของสมาคมผู้ส่งออกนำเข้าสารเคมีต่างๆด้วยถูกต้องไหมคะว่าจะจัดการกับเรื่องของสต็อกสารเคมีที่มีอยู่ณตอนนี้กันยังไงวันที่21นี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะก็จะมีการพูดคุยกันนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมีการพูดคุยกันเป็นทางการเลยเพียงแต่เราสื่อสารผ่านอะไรมาก็แล้วแต่นะคะแต่วันที่21เนี่ยเราจะเป็นการสื่อสารกันโดยตรงเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่า
ใครมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่เคยทำอะไรด้วยอารมณ์นะอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วแต่เราก็ฟังเหตุผลทุกอย่างอยู่แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นเรื่องที่เดินไปข้างหน้าเราจะไม่มีการถอยหลังแล้วค่ะทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มก้าวกลับหลังมาถอยหลังมาจะถึงการพูดคุยไม่ก้าวหน้าคือเราจะต้องดูว่าก้าวหน้าต่อไปเราจะก้าวไปได้ด้วยกันอย่างไรอ๋อฮะแสดงว่าตอนนี้ท่านมีความกังวลใจอยู่ใช่ไหมฮะว่าเรื่องของการทบทวนมติในการยกเลิกสารเคมีตัวนี้ที่อาจจะมีการไปทบทวนซ้ำแล้วก็มีการไม่ยกเลิกสารบางประเภทอีกคืออันนี้ทางเราอ่ะครับทางเราก็อยากจะให้ยกเลิกนะฮะแต่ผลสรุปจริงๆและความเด็ดขาดเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่เราอืมฮะครับคือเราทำหน้าที่ของเราในจบแล้วนะคะครับตอนนี้มันอยู่ที่คนที่เป็นลงนามอันนั้นนะคะว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรอันนั้นก็คือความคิดเห็นของอีกกระทรวงหนึ่งคือเราก็จะต้องให้เกียรติอีกกระทรวงหนึ่งเหมือนกันค่ะครับครับแต่ถ้าตรงนี้ฮะท่านมีความกังวลใจไหมครับว่าถ้าสมมติว่าในกรณีหลังจากวันที่1ธันวาคมถ้าหากว่าการพูดคุยกันอาจจะยังไม่ได้ข้อยุติเท่าที่ควรมันอาจจะมีเรื่องของการเล็ดลอดการใช้สารเคมีบางอย่างอยู่ในท้องตลาดเหมือนเดิมแต่ความว่ายังไม่มีการลงนามใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ฮะเมื่อกี้ที่ไม่ใช่ได้ยินใช่ฮะใช่ฮะถ้ายังไม่มีการลงนามก็ยังมีใช้ได้แต่ยังทำเข้าไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้ก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้บังคับใช้อ่ะค่ะต้องรอทุกอย่างลงนามประกาศอย่างเป็นทางการนับจากวันนั้นไปใช้ไม่ได้ครอบครองไม่ได้ทีนี้คำถามคือถ้าครอบครองไม่ได้คนที่มีสารตัวนี้อยู่ทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกรเองต้องจัดการกับสารทั้งสามที่ว่านี้ยังไงคะคือจัดการสารยังไงก็เกษตรกรหรือเจลขายยาตามที่ต่างๆก็ต้องจบโดยจัดก็ต้องหาวิธีการว่าบริษัทจะต้องทำอย่างไรจัดการตัวนี้เองตัวดิฉันเองเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่ามีการนำส่งออกได้ค่ะก็คือจะเซ็นสัญญาจะเซ็นหนังสือลงนามให้ส่งออกไปอะค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสารเคมีเนี่ยมีหลายชนิดนะที่ประเทศไทยเราแค่บังคับแล้วก็ส่งออกค่ะคือส่งกลับไปประเทศต้นทางที่เราสั่งมานั่นแหละถูกต้องไหมคะไม่ค่ะมันมีประเทศที่สามประเทศที่สามต่างเข้ามาด้วยนะคะคือต่างซื้อขายกันนะคะคือเขาก็สามารถส่งไปประเทศที่สามได้ค่ะส่งไปขายประเทศที่สามซึ่งเขามีออเดอร์อยู่แล้วค่ะเขาก็ส่งไปขายในประเทศที่เขายังสามารถใช้ได้ตามปกติว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เกษตรกรนะคะเกษตรกรรายย่อยอ่ะที่เขาสมมติเขาซื้อไปแล้วแล้วเขาจะทำยังไงกับสารที่ว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาครอบครองอยู่เขาจะมีความผิดถูกต้องไหมคะเขาจะไปจัดการกับสารที่ว่านี้ยังไงอะคะคือก็ต้องนำส่งผู้มาจากไหนก็นำส่งตรงนั้นแล้วก็ส่งเข้าสู่คืนสู่บริษัทอยู่แล้วค่ะเพราะจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยเป็นผู้มีส่วนกำไรมีส่วนได้เสียต้องมาติดครอบอยู่แล้วค่ะก็คือสามารถซื้อมาที่ไหนก็ส่งกลับคืนบริษัทนั่นแหละถูกต้องไหมคะเพราะว่าประกาศเราประกาศมานานแล้วนะคะและจริงๆแล้วในเกษตรกรเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำพืชไร่นะคะถ้าเกิดว่ามีการกักตุนก็หมายความว่าเป็นเจตนาที่ต้องกักตุนเพราะจริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ได้เป็นช่วงต้นฤดูกาลที่จะออกพืชไร่เลยนะคะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับโทษสำหรับคนที่กักตุนคืออะไรฮะท่านรัฐมนตรีฮะโทษกฎหมายที่กักตุนนะคะมันก็มีผู้ร้ายแรงนะคะค่ะครับทีนี้สำหรับเรื่องของการหาสารอื่นมาใช้ทดแทนล่ะคะเรามีทางออกให้กับเกษตรกรแล้วหรือยังคะว่าถ้าไม่ให้ใช้3สารที่ว่านี้เนี่ยแล้วเขาบ่นกันว่าเราจะไปหาสารอะไรมาใช้ท่านพอจะมีสารอื่นมารองรับทดแทนไว้หรือยังอะคะคือในประเทศไทยในสารเคมีมันเยอะมากนะคะไอ้คำว่าสารทดแทนหมายความว่าก็จะต้องเทียบเท่าสารต่างนี้ถ้าเกิดเรายังมีสารตัวอื่นที่เทียบเท่าสารต่างนี้เราก็ต้องแบรนด์ต่อไปแต่หมายความว่าสารที่ทดแทนเนี่ยมันไม่มีอะไรยาพิษทดแทนยาพิษไม่ได้นะคะต้องเข้าใจใหม่อาจจะมีสารเคมีบางตัวแต่ออกฤทธิ์ได้น้อยกว่าหรือว่าผลเนี่ยอาจจะไม่เร็วทันใจเหมือนต่างๆนี้ก็ได้และจริงๆแล้วปกติหนึ่งแล้วสามารถใช้ที่วัตถุพืชตัวที่สามารถกำจัดวัตถุพืชมันก็มีมากมายในส่วนของสหกรณ์เนี่ยอย่างที่เราไปที่จังหวัดตราดมาถามบอกว่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วถามบอกว่าอยากจะให้ทางสหกรณ์เนี่ยที่เราในกำจัดดูแลอยากได้อะไรเขาบอกมืออยากจะเครื่องตัดหญ้ามากหรือเราบอกว่าเดี๋ยวเราให้ได้เลยและก็ต้องเครื่องจักรเราก็ให้ได้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีสารนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์สารนี้มันเพิ่งเข้ามาและจริงๆแล้วเราก็มีสิ่งที่จะต้องมาสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้ว
เป็นแต่ว่าสิ่งเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่เราก็ยังใช้อยู่แต่ถ้ามันไม่มีเราก็จะเลิกใช้กันไปอื่นค่ะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการไปทำความเข้าใจหรือว่าสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่มากน้อยขนาดไหนฮะท่านรัฐมนตรีก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วนะที่สายของจังหวัดกรุงเทพมากเลยค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนก็ทราบดีกันอยู่แล้วเลยนะคะทุกคนจะทราบดีและคนที่คนเห็นรัฐมนตรีไปจะพูดทันทีเลิกใช้มานานแล้วชอบด้วยที่รัฐมนตรีเนี่ยแบนสามแสนนี้ก็ไม่มีก็ไม่ใช้แต่ว่ามีเกษตรกรบางส่วนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัว3ตัวเนี่ยคือต้นทุนในการผลิตหรือว่าต้นทุนในการปลูกเนี่ยมันน้อยกว่าถ้าเทียบกับสารตัวใหม่ค่ะคือจริงๆสารตัวนี้ก็แพงมาก่อนนะคะครับพอมีการใช้สารคุณก็ลดลงมาตอนนี้สารที่จะมาใช้กันเนี่ยตัวสารคุณก็ลดราคาลงมาเยอะแล้วนะคะค่ะแต่จริงๆแล้วยังไม่นิยมให้ใช้สารเคมีเลยนะจริงๆแล้วคิดว่าพันธุ์ในประเทศไทยเรามันยังมีมากมายเลยภูมิปัญญาของคนไทยก็เยอะแยะเลยที่สามารถจะมาทำได้เพราะฉะนั้นแนวทางสำคัญนับจากนี้ไปทางกระทรวงเกษตรแน่นอนจะเน้นผลักดันเรื่องของการงดการใช้สารเคมีเพื่อทำการเกษตรเป็นแนวทางหลักอันนี้ถูกต้องไหมคะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะพื้นดินเพราะว่าใช่ไหมเพราะพื้นดินของเราเนี่ยแย่กับสารเคมีพวกนี้มามากแล้วนะและจริงๆสารเคมีเนี่ยพื้นดินเนี่ยจะปรับให้มันเป็นสภาพมีสารอาหารในตัวเองนี่ต้องใช้เวลานานเลยนะคะค่ะเอาล่ะเราในฐานะผู้บริโภคก็ฟังอย่างสบายใจมากขึ้นนะคะว่าต่อไปเราจะได้บริโภคพวกพืชพวกสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากเรื่องของสารเคมีอันตรายต่างๆนี้มากขึ้นเดี๋ยวรอดูการบังคับใช้อย่างเป็นทางการด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านคะขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะให้สัมภาษณ์เรื่องความชัดเจนการแบนการใช้3สารเคมีต้องส่งไม้ต่อไปถามกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยว่าเดี๋ยวท่านจะลงนามเมื่อไรอย่างไรจะได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะคะ